ผมสิริพันธ์ดาดุลานะครับเป็นประธานคณะทำงานในการคัดเลือกชุดยูนิฟอร์มชุดพนักงานนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะสะท้อนตัวแบรนด์ SCG Chemicals นะครับได้มีการรีแบรนด์เป็น SCGC นะครับสำหรับโลโก้ใหม่นะครับเป็นรูปกราฟิกใบไม้หกเหลี่ยมและตัวอักษร SCGC สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนบนอุดมการณ์ของ SCG พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเติบโตภายใต้แนวทาง ESGสำหรับเรื่องการออกแบบยูนิฟอร์มในครั้งนี้นะครับเรายังต้องการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานรูปแบบที่เรียบง่ายสมาร์ทลุคสามารถใส่ปฏิบัติงานได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัทนอกจากนี้นะครับเราก็เลยอยากได้ชุดยูนิฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายให้ได้มากที่สุดทั้งหน้างานช่วงอายุเพศที่แตกต่างกันนะครับเราก็มีการให้แนวคิดในการที่จะใช้ในการออกแบบคือเรื่องของ employee choice แต่เดิมเนี่ยเรามีชุดพนักงานแค่1ชุดสำหรับ one fit all ทุกหน้างานนะครับแต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยเรามียูนิฟอร์มที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกรูปร่างซึ่งเรื่องนี้ก็จะสนับสนุนในเรื่องของ diversity and inclusion สำหรับผลลัพธ์ในครั้งนี้นะครับคณะทำงานและพนักงานนะครับรู้สึกแฮปปี้กับการออกแบบชุดพนักงานเราเชื่อว่าทุกคนสามารถสวยหล่อในแบบตัวเองได้ตามแนวคิด your style your choiceเอกทองประเสริฐครับนักออกแบบยูนิฟอร์มของ W2W ครับนัชกุลตัตยาพิธานครับเป็น Customer Relationship ครับผมบีวิภาพรตัตยาพิธานค่ะดูแลในส่วนผลิตของ PJ Garment ค่ะเนื่องจาก SCG นะคะเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นสัตว์มหาชนค่ะทางเราก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทาง SCG เลือก W2W ในการออกแบบครั้งนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราตีออกมาเป็นโจทย์หลักๆเนี่ยคือเราไปใช้หลักการจิตวิทยาอันหนึ่งของทาวจุงเนี่ยก็คือว่าแบรนด์อาร์คิไทป์ของ SGCC เนี่ยจริงๆแล้วเราตีออกมาว่ามันมีอยู่2หรือ3คำขึ้นมาก็คือว่าเป็น Everyman โครงสร้างเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะเป็นเชิ้ตเป็นโทนสีที่ Mix and Match ง่ายๆอีกอันนึงคือเรื่องของ Explorer หรือว่านักผจญภัยเนื่องจากว่าเป็น chemical industry เนี่ยเขาต้องมีการวิจัยตลอดเวลาเพื่อให้เกิด best solution ให้กับตัวลูกค้าขึ้นมาคำว่า explorer เนี่ยมันจะเป็นชุดที่มีความเป็น functional มีกระเป๋ามีการเย็บแบบ top stitch ที่มันมีความ durable หรือความแบบคงทนขึ้นมานะฮะทั้งสองคำในเชิงของการออกแบบเสื้อผ้ามีโครงสร้างของเสื้อผ้าขึ้นมาชัดเจนนะฮะอีกอันนึงที่เราใส่หยอดเข้าไปนิดนึงคือคำว่า heroes มันคือวิชั่นหรือจุดประสงค์ของตัว SCGC เองที่อยากจะเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆของกลุ่มลูกค้าทั้ง3คำรวมออกมาคือสมการการออกแบบสำหรับโปรเจกต์นี้ครับจะประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตนะฮะเสื้อเชิ้ตผู้หญิงผู้ชายก็คือว่ามันจะมีคัดทรงที่ต่างกันผู้ชายก็จะมีความเป็นบ็อกซี่กว่าแล้วผู้หญิงก็จะมีความรัดรูปกว่านะฮะตัวกางเกงเนี่ยมี2ทรงก็คือว่าเป็นทรงตรงแล้วก็ทรงสลิมนะฮะทรงเสื้อเนี่ยเราแบ่งมาเป็น3สีนะฮะประกอบด้วยสีขาวนะฮะแล้วก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้าเราใช้สีที่เป็นพาสเทลเนื่องจากเรามองว่าสีกลุ่มเนี้ยมันเป็นสีที่ใส่ได้เรื่อยๆมีความเฟรชขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวแจ็คเก็ตเนี่ยมี2แบบนะฮะแจ็คเก็ตจะเป็นสีน้ำตาลเป็นทรงเค้าเรียกว่าเวิร์คแวร์เป็น4 pocket นะฮะก็จะมีการใช้ stitch ของตัวสีฟ้าเนี่ยหยอดเข้าไปจริงๆแล้ว2ทรงเนี่ยใกล้ๆกันแต่ว่ามันจะมีแค่ดีเทลเรื่องของกระเป๋าที่มีความแตกต่างกันอันนี้จริงๆแล้วเป็น direction หนึ่งที่น่าสนใจในการออกแบบยูนิฟอร์มในปัจจุบันก็นอกจากรูปแบบนะคะทางเรานะคะก็ได้มีการ offer size ลูกค้าค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันมีทั้งหญิงทั้งชายทั้งแขนสั้นแล้วก็ทั้งแขนยาวเฉพาะไซส์เสื้ออย่างเดียวค่ะเราเปิดให้ใช้ถึงเกือบ100ไซส์ค่ะไซส์กางเกงเนี่ยเรามีถึง300ไซส์เลยค่ะก็เพื่อจะได้ฟิตรูปร่างของพนักงานให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะทางพี่เอกก็เลยแนะนำว่าอยากให้มีการสวมใส่ได้สบายในการมุมเมมทำงานได้มากขึ้นเราก็เลยเสนอทาง SCG ว่าให้เพิ่มสเปนเน็ตเข้าไปนิดนึงมันจะยืดได้พนักงานก็จะสวมใส่ได้อย่างสบายมากขึ้นค่ะเรื่องเสื้อเชิ้ตนะคะเราก็เลือกผ้าออกฟอร์ดค่ะเป็นผ้าคัตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะผ้านี้ก็ทำให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีแล้วก็รีดง่ายแล้วก็สามารถใส่เครื่องซักผ้าได้เลยแล้วค่ะก็จะตอบโจทย์ SCG เนื่องจากว่าทำงานก็ทั้งวันแล้วก็จะเหนื่อยแล้วเราเลยหาผ้าที่สามารถดูแลได้ง่ายด้วยค่ะก่อนที่ออเดอร์เนี่ยเรามีการเสนอระบบออเดอร์ริงออนไลน์ซิสเต็มค่ะก็คือพนักงานค่ะเข้าไปในระบบสามารถเลือกเสื้อเชิ้ตสีอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้เลือกกางเกงอีก5ตัวเพื่อให้เป็นความวาไรตี้มากขึ้นนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วพนักงานยังสามารถสั่งซื้อส่วนตัวในระบบเราได้ด้วยค่ะและการจัดส่งครั้งนี้ค่ะเป็นพิเศษคือเราไม่ได้จัดส่งที่บริษัทเราจัดส่งถึงบ้านพนักงานของแต่ละท่านเลย
เราอยากให้ชุดพนักงานสามารถ mix and match ตาม work style ของตัวเองได้นะครับยูนิฟอร์มก็เหมือนภาพลักษณ์ขององค์กรนะคะแล้วก็ขอบคุณทางพี่โฮปนะคะที่มอบโอกาสให้ WW ออกแบบและ PJ ผลิตยูนิฟอร์มในครั้งนี้และดังนั้นทาง SCG ยังเห็นความสำคัญของพนักงานให้พนักงานใส่ชุดยูนิฟอร์มอย่างมีความสุขตามสโลแกนของ WW Happy to wear Happy to work